สวัสดีครับเราก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของการใช้นะครับไฟล์ในการจัดการก็ในคลิปตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง f write เพื่อเขียนนะครับแล้วก็ f read เพื่ออ่านโดย f write กับ f read จะใช้เขียนในที่นี้จะสาธิตด้วยการทำเป็นลักษณะของข้อมูลที่เป็นเ e c o คอร์ดนะครับก็ย้อนไปถ้าจำได้นะครับตอนที่เรา เรียนเรื่องสตรักกันนะครับผมทำเรื่อง s t u d เล t s ก o ร e นะครับเดี๋ยวก็เริ่มเลยดีกว่าอธิบายไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะครับมาที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับก็เพิ่มไฟล์ใหม่ผมขอตั้งชื่อเป็นอ่3ไฟลและไฟล์4แล้วกันนะครับไล่ไปเรื่อยไฟล์ c.c นะครับโอเคครับก็อาจจะเร็วสักหน่อยนะไม่ค่อยนั่นแล้วเพราะว่าเรานั่นกันเยอะแล้วนะครับอ่าผมจะสร้างนะครับก็คือ ทายดี e ฟนะครับตัวแปรส r u c t นะครับเก็บคะแนนนักเรียนคงจำได้นะครับซึ่งในส r u c t นี้ประกอบไปด้วย ID นะครับซึ่งบอกาสเป็นคาเล็ c เตอร์เนี่ยตัวอักษรนะครับถ้าใครจำไม่ได้ลองย้อนไปดูส r u c t นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรื่องนั้นต่อมาเก็บชื่อนะครับอันนี้ผมเก็บแค่ชื่ออย่างเดียวนะไม่เอานามสกุลนะครับหรือจะใส่ชื่อนามสกุลรวมกันแล้วกันนะครับส่วนคะแนนเก็บเป็นโฟลตนะครับชื่อว่าสกอร์โอเคนะครับโดย ทังหมดนี้แล้วนะครับสตักไอที่มีรูปแบบ id name score ตัวนี้นะครับเราจะตั้งชื่อมันว่า std score นะครับขาก่อนเนี่ยตอนที่ที่สอนเรื่องสตรักนะครับผมใส่ชื่อสตรักตัวนี้ด้วยสังเกตว่ามันก็ซ้ำซับซ้อนนะครับในความเป็นจริงเนี่ยชื่อตัวนี้เราไม่จาเป็นก็ได้เพราะว่า type define เนี่ยนะครับกำหนดไว้3ส่วนส่วน1ก็คือส่วน keyword type define ส่วนที่2คือส่วนตัวแปร ชนิดตัวแปรที่เราตั้งขึ้นเป็นอินเป็นโฟลดก็ได้ที่เป็นบิวอินหรือจะเป็นสตรักที่เราเขียนอย่างนี้นะครับส่วนที่3คือชื่อใหม่ที่จจัจะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจาเป็นต้องใส่ไหมก็ไม่จาเป็นนะตัวนี้เพราะว่าเราลังจะบอกว่าสตร c t ที่มีรูปร่างประมาณนี้นะครับจะถูกเรียกว่า std score นะครับต่อไปนี้นะครับโอเคนะครับเอาละนะครับแล้วก็ผมก็จะทําสร้าง main นะครับ เอนะครับก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะครับผมจะเก็บข้อมูลนักเรียนสมมติแค่3าคนละกันนะครับก็เลยขอสร้าง define macro ตัวนี้ที่เป็น constant ไว้ละกันนะครับครับก็จะใช้คําว่า size ละกันนะโอเคนะครับ size สามนะเก็บนักเรียน3คนนะเริ่มต้นเลยนะครับประกาศตัวแปรก่อนนะครับก็ std score ของผมเนี่ยนะครับผมตั้งชื่อว่า std ละกัน student นะครับทั้งหมด ขนาด3นะครับตามไซส์ที่เรากำหนดไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะวนลูปนะครับในการรับข้อมูลนี่ที่ผมขอประกาศตัวนับก่อน i นะครับเราก็จะวนลูปนะครับ i เท่ากับ0 i น้อยกว่าไซส์นะครับ3รอบน้อยแล้วก็ i บวกบวกนะครับให้เขากรอกข้อมูลนะครับเราจะพิ้นนะครับ Enter นะครับ ID เรวเราก็จะรับ id นะครับก็ใช้ get get s ละกันนะครับที่ string student id ตัวที่ i นะครับ .id นะครับะลันรับ string มาเก็บที่นี้อ่าโอเคนะครับต่อมาก็ให้ใส่ชื่อนะ print inter name อ่าเราก็จะ get s อีกนะคราวนี้ get s ของเรา get string จากคีย์บอร์ดนะครับ student i เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ขอเก็บลง name นะครับ student name แล้วก็อ่านสุดท้ายนะครับ Enter score กอก็ใส่คะแนนด้วยนะครับครับเนื่องจากคะแนนเป็นสแกนอ่าเขาเรียกอะไร f l o a t i n n point ใช้สแกนเอแล้วกันนะครับเพราะนั้นก็เป็น สแกน f นะครับเปอร์เซนต์ f นะครับแล้วก็แอมเปร์ซนศตตัวที่ i s c o r e นะครับโอเคนะครับก็สมใส่เก a ชานิดนึงครับก็คราวที่แล้วถ้าจำได้มีปัญหาเรื่องการค้างของข้อมูลนะครับเราก็เก h ช้าให้มันกินไอเอนเตอจากการใส่สกอร์ไว้เวลาวนลูปใหม่จะได้ไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้นะครับก็เรียบร้อยแนละ้วเราประกาศ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้ทาการเรียกอะไรรับข้อมูลนะครับเข้าทางคีย์บอร์ดทั้งหมดทั้งสิ้น3คนนะครับในถ้าเรามีหลายคนเราก็เปลี่ยนตัวเลขเองนะครับตัวนี้ได้ข้อมูลและเรามีตัวแปรอะไร scd เนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยเราอยากเอาตัวนี้เก็บลงไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นเก็บลงไฟล์เราก็จะตอนนี้เล่นเกี่ยวกับไฟล์มางแล้วนะครับก็ประกาศตัวแปรไฟล์ f เนี่ยนะครับแล้วก็เป็น f open นะครับ f เท่ากับ f open เราจะเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า Record แล้วกันนะครับ r e c o r d อา้า record ไม่ record นะครับผมตั้งชื่อดีตั้งชื่อ bin แลนะ้วกันเพราะว่าผมจะเปิดให้เป็นแบบ binary นะครับแต่ว่านะครับถ้าเปิดอท,ท่าที่ binary ต้องมี b ด้วยนะครับผมจะเอาแบบ append ก็คือว่าถ้ายังไม่มีไฟล์ Record bin อยู่ให้สร้างไฟล์ใหม่นะครับแต่ถ้ามีไฟล์เล c o คอร์ด bin อยู่แล้วนะครับให้สร้างไฟล์เล c o คอร์ด bin ขึ้นมานะครับ แล้วให้พอยเตอร์ไปอยู่ท้ายไฟล์ในกรณีที่เรารันครั้งต่อไปมันจะไดไ้ไม่เขียนทับไงครับมันจะได้ไม่เขียนทับของเก่าจะมีข้อมูลพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆโอเคครับเอาตอนนี้อย่างที่บอกถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราต้องทําการทดสอบก่อนว่าไฟล์ที่เปิดเนี่ยเปิดได้หรือไม่เปความโชว์นะผมก็ถ้า f เนี่ยมันเป็นเนาแสดงว่าเปิดไฟล์ไม่ได้เราก็จะนะครับใช้ f เป็น f นะครับออก std error เอา t ี std เออร์นะครับก็บอกว่า Cannot open file นะครับถ้าเปิดไฟล์ไม่ได้ผมไม่ทำงานต่อก็จะจบเลยนะครับเราก็จะ return นะครับอา้าวดี๋ยวก่อนนะครับ Failure ผมขออนุญาตใส่ตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับ Include ผมอยากใช้คำว่า sdlib นะครับผมอยากใช้คำว่า Return นะครับ exit failure นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าเปิดไม่ได้เราจะได้จบไปนะครับลองมาดูว่าข้อมูลเรามีตั้งเยอะตอนนี้นะครับข้อมูลของเราเนี่ยตอนนี้มี3ตัว3 r e เ o r คอร์ดนะครับ SCD เราเนี่ยเวลาเขียนเขียนไงดีบางคนเขียนทีละเลกคอร์ดก็ได้แต่เรื่องเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับใช้ F พวก f w r i t เนี่ยมันเขียนข้อมูลเป็นชุดใหญ่ๆเลยเป็นบัฟเฟอร์แบบขนาดใหญ่ได้เราเป็นบล็อกเดต้นั้นได้เลยนะผมใช้ f w r i t นะครับถ้าจําไม่ได้ไปดูที่สไลด์ทีนะ fwrite parameter หรือว่าอาร์กิวเตัวแรกคือให้ใส่นะครับ address เริ่มต้นของข้อมูลที่จะเขียนซึ่งในที่นี้ก็คือผมจะเขียน student นะครับก็คือ address 0ย์ของ student ก็คงไม่ใส่ address ศอย่างนี้อย่างที่บอกอ่ ถ้าใส่ได้ศูนย์ดูมันยาวไปนะครับซึ่งพวกตัวแปร array หรือว่าพวกนี้นะครับ pointer เ,เราใส่ตัวนี้ได้เลยมันก็เป็น address a d d r e s สลำดับแรกยกเว้นว่าเราจะเขียนตั้งแต่ตัวอื่นเป็นต้นไปนะตัวที่2นะครับเขบอกให้ใส่ขนาดผมก็บอกว่าขนาดของแต่ละเล็กคอร์ทที่ต้องการเขียนนะใน1นึ่งเล็กคอร์ทในที่นี้ก็คือ1นึ่งเลคอร์ดเนี่ย มีทั้งหมดกี่ไบต์นะครับ้าผมนั่งนับ id 15 name 5เป็น65สกอร์เนี่ยเป็น f o a d นะครับเป็น4ไบต์ก็ได้69ผมก็จะเขียน69ที่นี่ใช่ไหมครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับเราบอกเขียน69ดูโหใครจะมาน,นั่งนับไหวฮนะถ้าเผื่อสตาร์ทของผมมันมีอิเลเมนต์ย่อยสัก10ตัวใครจะมาน,นั่งนับนะครับภาษา C นะภาษาคอมพิเตอรต์ต่างเขามีแล้วนะ เขาจะมีฟัง์กชันนะอย่างภาษา C มีฟัง์กชันที่ชื่อว่า size of size of เนี่ยถ้าเราใส่ชนิดของตัวแปรนั้นถ้าพวก size of i n เนี่ยมันก็จะบอกว่ามันจะ return 4ไบ b y ก็เลข4มาถ้าผมใส่ size of character มันก็จะ return 1เพราะว่า size ขนาดของ character มี1นึ่ b y ถ้าผมใส่ double มันก็จะ return เลข8มาเพราะว่า double มีขนาด8ปบ b y ผมใส่ float ก็4นะครับ ตัวนี้แล้วถ้าเป็นไอ้สติลเด้นสกอร์ล่ะก็สติลเด้นสกอร์เราเป็นคนกําหนดมาเองนี่ใช่ไหมครับว่าเป็นนี้มันก็จะรู้จกักมันจะไปหาองว่ามันคํานวณเองว่าสติลเด้นสกอร์ซึ่งตัวนี้นะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับมีขนาดกี่ไบต์นะครับอ่าโอเคใช้นี้ดูดีกว่านะครับเพราะนั้นตัวนี้ขนาดของเลคคอร์ดหนึ่งเลคคอร์ดเท่ากับ69ไบต์ก็เรียบร้อยแนละ้วพารามิเตอร์หรืออาร์กิีเมนต์ตัวที่3นะครับก็คือว่าเขียนเราจะเขียนกี่เลคคอร์ด อ้าวนี้นะครับก็เขียน3เล็คอร์ดนะผมก็ใส่เลข3เลยก็ได้ผมจะเขียนไอ้แบบเนี้ยเซเรียนสกอร์ทั้งหมด3เล็คอร์ดเพราะจริงผมก็เก็บไป3ด้วยที่นี่นะครับแต่ใส่3ก็ดูแหมอุตสาห์นิยามไซด์มาแล้วเนะเอาไซด์มาเขียนดีกว่านะครับเพราะนั้นก็จะเป็นไซด แล้วตัวแปรสุดท้ายนะครับโทษทีนะอาร์กิเมนต์ตัวสุดท้ายก็คือเขียนลงไฟล์ไหนครับไฟล์ที่ผมประกาศไว้คือไฟล์ f ตัวนี้นะครับซึ่งก็คือไฟล์ที่เราเปิดนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะเขียนเป็นไบนาลีนะครับเรียบร้อยนะนี่จริงๆผมไม่ได้มีการเช็คนะถ้าเราอยากเช็คว่าเขียนได้ไม่ได้มันก็จะมีอาจจะประกาศอินเตอร์เน่ยเช็คสมมุตินะครับเช็คการเขียนนะแล้วก็เอาเช็คนี้ไปนั่นได้นะครับถ้าเผื่อ ข้อมูลเอถ้าเผื่อมันเป็นเลขมันรีเทิร์นศูนย์มาแสดงมันเขียนไม่ได้เป็นเออร์เลอร์นะผมขออนุญาตเอาง่ายๆแล้วกันนะครับอ่าถ้าถึงจริงอ่าถ้าบอกตัวนี้นิดหนึ่งก็ได้ถ้าบอกอีฟถ้าเช็คมันไม่เท่ากับศูนย์อะไรต่างแล้วก็ทานู่นนี่กวานไปผมขอแบบสั้นๆแล้วกันนะครับนี่เราลองไปเขียนเองบ้างนะครับอ่านะครับสุดท้ายเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนะสำคัญมาก F close ปิดไฟด้วยนะครับเปิดไฟล์มาเขียนแล้วเขียนสําเร็จเรียบร้อยแล้วจบแล้วเราก็ปิดไฟล์ก่อนจะจบโปรแกรมนะครับเมื่อกี้ใส่ s t d i b แล้วตอนนี้ก็สามารถใส่ exit success success ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้โอเคนะเรียบร้อยเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองคอมไพล์แล้วก็รันดูนะครับโอเคครับควนี้ก็ ลองดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับผมมี f ไฟล์อโอเคอยู่ที่นี่คนระับ gcc file c. c c นะครับอ่าไม่มี e r r o r นะครับตอนนี้เรายังไม่มีไฟล์ที่ชื่อ record bin อยู่นะครับในนี้โอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับ r ั n นเดี๋ยวผมขอไปข้างบนแล้วกันนะครับกลันนะครับก็บอก enter ID ผมบอกหนึ่งแล้วกันนะหนึ่ง ชื่อจอห์นจอห์นได้กี่คะแนนดี8.5นะครับไอดี ID ต่อไปคนที่2องไอดีนะครับบ๊อบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้ได้7จ 2, 2 2 3ุดเอาโอเคนะครับคนที่3นะครับไอดี ID 3นะครับก็เป็นอ่าสตีฟละกันนะครับสตีฟได้9.0นะครับ เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรนะั่นเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูว่ามีไฟล์ r รค o อร์ดบ,บินไหมนะครับผมใช้ ls ขีด s มั่งนะครับนะครับมาแล้ว r รค o อร์ดบินนะครับมีเอ่อยสิบไบท์ที่เขียนลงไปนะครับก็3 r e c รค d อร์ดเท่า3หาร3 7 21เป็นฮะ70 72อ้าวแสดงว่าเป็น72นะ r ร c คอร์ดที่เขียน แต่และเลครคคอร์ดเก็บ72บ็ดสิบสอไบต์โอเคนะไม่ใช่69เมื่อกี้เนอะโอเคก็ประมาณนี้ถึงบอกว่าเวลาใช้นะ่ะใช้ไซส์ออฟดีกว่านะครับมันคำนวณได้เสร็จนะครับอโอเคเดี๋ยวกลับมานิดนึงนะครับนี่เนื่องจากผมเขียนไป b i บน r รีลองแคทไฟล์ดูแล้วกันนะแคทดูจะแคทเรคคอร์ดตัดบินได้ไหมนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นพวกไฟล์ไบนารีเนี่ยมันอ่านไม่ค่อยรู้อ่เราจะเห็นไว้บางตัวอย่าง1นึ่งอโอเค นั่นได้ตัวนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับขยะเต็มเลยอันนี้จอนนะครับก็จําได้นะคะแนนเท่าไหร่ไม่เห็นเห็นไหมครับพราเป็นไบรลี่ผมก็เดา a a 2นี่ใช่2ที่เราใสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่แน่นอนว่าบอบบี้อ่านออกนะครับบอบบี้ได้คะแนนเท่าไหร่จําไม่ได้แล้วนะอันที่3มคิดว่าเลข3ตัวนี้นะ่าจะเป็น ID นะครับตัวนี้ชื่อสตีฟคะแนนเขาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะครับมันอ่านไม่ออกนะครับเป็นไบรลี่เอาละคราวนี้แล้วเราจะอ่านยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวผมขอเป็นวิดีโอถัดไปนะครับวิดีโอนี้ก็จบสำหรับการใช้เอฟไรนะด้วยการเขียนเล็คอร์ดต่างๆนะครับดังนี้ไอ้ตามนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจิกนต่อเป็น Fre ฟ e บ้างเปิดนะครับเราจะเปิดไฟล์เลคคอร์ดบินตัวนี้นะครับเปิดเพื่ออ่านแล้วเราจะเอามาแสดงผลนะครับไอที่เราอ่านไม่ออกมอสักครู่ก็จะได้อ่านออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ f รีนะครับ